เติมเงินแร็กน็อกโมบายแบบ UID ราคาดีสะดวกดีปลอดภัยดีต้อง Power กาชาพิเศษกว่านั้นเติมครบ 5,000 บาทรับสแตนดี้น่ารักน่ารักจากทางร้านได้เลยหรือใครที่สนใจเติมเกมอื่นก็สามารถสแกน QR Code หรือกดที่ลิงก์ใต้ Description ของคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมแร็กนาร็อกโมบาย Eternal Love กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวใน EP 7.0 กันอีกแล้วครับผมว่าจะมีอะไรเข้ามาบ้างนั่นเองนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะขอเน้นไปถึงเรื่องของออฟแฮนด์หรือว่าโล่ม่วงนั่นเองนะครับเพราะว่าแพทหน้าเนี่ยจะเป็นการมาถึงของโล่ม่วงเองนะครับวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาบอกเพื่อนๆนะครับผมว่าโล่แต่ละอันเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับเผื่อบางชิ้นเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถเตรียมตัวเตรียมใจไปก่อนได้นะครับผมว่ามันจะใช้วัตถุดิบในการทำโล่แต่ละอันเนี่ยใช้อะไรบ้างนั่นเองนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วผมยืนอยู่ข้างตู้แล้วครับเดี๋ยวเราคุยกับตู้ก่อนเลยนะฮะปึ๊บนะอ่ะโอเคแล้วเราก็เลือกหมวดออฟแฮนด์มานะครับผมนี่ครับออฟแฮนด์ใน EP 7.0 เนี่ยทั้งหมดจะมี17ชิ้นนะครับตอนนี้นะครับก็ตามที่เพื่อนๆเห็นเลยบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยแต่ละอันมันคืออะไรบ้างนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าที่อันแรกนะครับผมสำหรับอันแรกนะครับผมจะเป็นตัวนี้ครับ Great Wing Aegis นะครับผมก็จะเป็นโล่ม่วงของ Time Holder หรือว่าโล่ม่วงของ Sacred Mission นั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะบวก int 5นะครับผม width 5นะครับ max HP 3000นะครับผม max SP 200นะครับผม healing bonus 10นะครับผมแล้วก็ทุกๆการตีบวก1เนี่ยบล็อกชิลของพาราดินนะครับจะได้ Magic Damage Reflection 1% นั่นเองนะครับผม Pattern Chance นะครับผมจะได้ค่ารักษาเพิ่มขึ้น 2% นะครับผมเมื่อตีบวก5นะครับเลือดจะบวก 2% นะครับแล้วก็ Skill Heal เนี่ยจะได้ Healing Effect เนี่ย 5% ด้วยนะครับผมเมื่อตีบวก10นะครับผมได้เลือดเพิ่มอีก 3% นะครับและ Skill Heal จะได้ Healing Effect เพิ่มอีก 10% นะครับเมื่อตีบวก15นะครับผมจะได้เลือดเพิ่ม 5% นะครับผมแล้วก็จะได้ Damage Reduct และ Magic Reduct อย่างละ 5% นั่นเองนะครับผมหลังจากบวก8เป็นต้นไปนะครับผมทุกๆตีบวก1นะครับ Damage Reduct แล้วก็ Magic Reduct เนี่ยจะเพิ่มขึ้นบวกละ 1% สูงสุดอยู่ที่ 8% นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโล่ม่วงของเจ้าตัว Sacred Mission นั่นเองนะครับผมก็ใครที่เล่นพาราดินนะครับก็ควรจะเตรียมตัวไว้นะครับผมวัตถุดิบก็ตามที่ผมขึ้นรูปตรงนี้เลยนะครับผมโล่ม่วงชิ้นถัดไปนะครับผมก็คือโล่ม่วงของ Stone Buckler หรือว่าโล่หินที่เพื่อนๆรู้จักกันนั่นแหละนะครับผมก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น Meteorite Buckler นั่นเองนะครับผมตัวนี้จะเพิ่ม Defense 200นะครับผม Width 12นะครับ Max HP 3000นะครับ Max HP 5% นะครับผมแล้วก็โดนดาเมจจากมอนสเตอร์ขนาดใหญ่เบาลง 30% นะครับแล้วก็โดนดาเมจจากมอนสเตอร์ขนาดเล็กและขนาดกลางเบาลง 15% นะครับผมทุกๆการตีบวก1นะครับผมดาเมจจากมอนสเตอร์ขนาดเล็กและขนาดกลางเนี่ยลบ 1% นะครับผมนั่นหมายความว่าถ้าเราบวก15เนี่ยจะรวมกับข้างบนเป็น 30% นะครับผมหลังจากตีบวก8นะครับทุกๆ1บวกจะเพิ่มเลือดอีก 1% นะครับสูงสุดอยู่ที่ 8% ถ้าเราตีบวก15เนาะก็โล่นี้รวมๆแล้วเนี่ยคือกันทุกขนาด 30% นะครับผมแล้วก็ได้เลือดเพิ่มอีกนะครับตามที่เราตีบวกก็คือถ้าเราบวก15ก็จะได้อยู่ที่ 13% นั่นเองนะครับก็ใครที่เป็นสายถึกสายชนนะครับก็เหมาะกับโล่นี้เหมือนกันนะครับได้เลือดเพิ่มค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับผมถัดมานะครับผมก็คือ Miller Shield ม่วงนะครับหรือว่า Shield of Nirvana นั่นเองนะครับผมสำหรับโล่ตัวนี้ก็จะเป็นโล่ที่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะคราฟที่การ์สเฮมนะครับผมโล่นี้เนี่ยก็จะบวก Defense 225นะครับผม Strength 12นะครับ Max HP 3000นะครับ Max SP 200นะครับผมแล้วก็ Damage Receive from Devotion นะครับสกิลของพาราดินเนี่ยลบ 10% นั่นเองนะครับผมชิลเชนชิลบูมแมลงนะครับ Damage เพิ่มอีก 15% นะครับผมเมื่อเราตีบวก5นะครับผมชิลชาร์จชิลเชนชิลบูมแมลงเนี่ย Damage เพิ่มขึ้น 5% นะครับผมเมื่อตีบวก10นะครับชิลชาร์จชิลเชนชิลบูมแมลงดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 10% และยังได้ ATK อีก 5% ด้วยนะครับและเมื่อเราตีบวก15นะครับจะได้ ATK 5% และ Max HP 5% นั่นเองนะครับหลังจากตีบวก8นะครับทุกๆ1บวกนะครับผมจะได้ดาเมจอินครีส 1% แล้วก็รวมกันสูงสุดที่ 8% นั่นเองนะครับผมก็โล่นี้ก็สำหรับใครที่เป็นพาราดินที่เล่นสายโล่ต่างๆนะครับผมใช้ดาเมจจากโล่เนี่ยก็น่าจะเหมาะอยู่นะครับสำหรับโล่ Shield of Nirvana นั่นเองนะครับผม
ถัดไปนะครับผมก็คือ God Eye นะครับผมอันนี้จะเป็นสมุดที่ดรอปจากเจ้าตัว Dark Illusion นั่นเองนะครับผมสำหรับ God Eye นะครับผมก็จะบวก Defense 180นะครับผมแล้วก็ Max HP 3000นะครับทำดาเมจต่อเผ่า Undead และ Demon แรงขึ้น 15% นะครับ Holy Damage บวก 5% นะครับผมแล้วก็ Damage Reduction จาก Undead เนี่ย 15% นะครับแล้วก็โดนธาตุมืดเบาลง 20% นะครับทุกๆตีบวก1นะครับจะทำให้แมกนัสเนี่ยแรงขึ้น 1% แล้วก็ยังได้ Holy Damage อีก 1% ด้วยนะครับหลังจากบวก8นะครับผมทุกๆ1บวกจะได้ Magic Damage Increase 1% แล้วก็สูงสุดอยู่ที่ 8% นั่นเองนะครับผมก็สำหรับโล่ตัวนี้นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่เล่นสายแมกนัสมากๆเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครเล่นพาร์ทฮิวก็น่าสนใจนะเพราะมันมีการบวก Holy Damage ที่ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับผมถัดไปนะครับผมก็จะเป็นโล่ม่วงนะครับผม Shield of Naga เนี่ยจะเปลี่ยนเป็น Dragon Flame Shield นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็ดรอปจากเจ้าตัว Data Delos นะครับผมความสามารถครับบวก Depth 200นะครับ Int กับ Strength อย่างละ6นะครับผม Max HP 3000นะครับ M Attack 12 ATK 8% นะครับผมแล้วก็ทุกๆ3แต้มของค่า Int นะครับผมจะเป็น ATK 1นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรามี Int 300เราก็จะได้ ATK มา100นะครับประมาณนี้นะครับสกิลแกนคอสนะครับผมจะแคสไทม์จะลดลง 10% นะครับผมแล้วก็ใช้ SP น้อยลงนะครับ 10% นะครับทุกๆการตีบวก1นะครับผมแกนคอสจะแรงขึ้นแบบ 30% นะครับผมแล้วก็โอเวอร์แบนแรงขึ้น 100% นะครับทุกๆตีบวก1โอเวอร์แบนแรงขึ้นอีก 20% นะครับผมแล้วก็ตีบวก15นะครับผม M Attack 8% และ ATK 8% นะครับหลังจากตีบวก8นะครับผมทุกๆ1บวกจะได้critical damage increase แล้วก็ magic damage increase อย่างละ 1% นะครับรวม 8% นะจริงๆต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่ได้เล่นพาราเลยก็อาจจะยังไม่รู้มากนะครับว่าพวกสกิล overbrand หรือสกิล grand cross เนี่ยเขาคิดดาเมจกันยังไงนะครับผมอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่เล่นพาราเก่งๆก็รบกวนคอมเมนต์ไว้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆคนอื่นด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับผมนะขอบคุณมากนะครับผมโอเคครับสำหรับโล่ถัดไปนะครับผมก็คือโล่ฮูกนั่นเองนะครับผม Static Shield นะครับที่หลายๆคนใช้กันอยู่นะครับผมสำหรับโล่ฮูกตัวนี้ก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น Giant Armor Shield นะครับผมบวก Defense 225นะครับ Width 12นะครับ Max HP 3000นะครับแล้วก็ Damage จากธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยเบาลง 30% นะครับผม MDepth เพิ่ม 5% นะครับทุกๆตีบวก1จะได้ MDepth เพิ่ม 1% นะครับแล้วก็ทุกๆตีบวก1นะครับจะโดนไร้ธาตุเบาลง 2% การไร้ธาตุด้วยนะครับผมแล้วก็หลังจากบวก8นะครับจะกันทุกธาตุนะครับไม่ใช่ทุกธาตุสิต้องบอกว่าดินน้ำลมไฟแล้วก็ไร้ธาตุเนี่ยอย่างละ 1% นะครับสูงสุดอยู่ที่ 8% นะครับนั่นหมายความว่าสรุปโดยรวมแล้วโล่นี้เนี่ยจะกันดินน้ำลมไฟนะครับผมแล้วก็ไร้ธาตุเนี่ยทั้งหมด 38% นะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆบวก15นะครับแต่ถ้าเกิดว่าบวกไม่ถึง15เนี่ยก็คือตามที่เขาบอกไว้นะครับผมก็สมมุติว่าบวก10เนี่ยก็คือการดินน้ำลมไฟ 30% นะครับแต่ว่าจะการไร้ธาตุแค่ 20% บวกกับอีก3% ก็เป็น 23% อะไรแบบประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็ลองไปคำนวณดูแล้วกันนะแต่ผมจะอ้างอิงถึงบวก15ไปก่อนแล้วกันนะฮะจะได้ไปหาซื้อมาใช้กันก่อนได้นะครับผมถัดไปนะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวโล่โอลีนเซิร์ฟเวอร์หรือว่าโล่จานที่เพื่อนๆเรียกกันนะครับผมตัวนี้ก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น Pinnacle Dish นั่นเองนะครับผมความสามารถนะครับเพิ่ม Depth 200นะครับ Int 12นะครับผม Max HP 3000นะครับ MDepth 70นะครับผมแล้วก็ Magic Damage Reflect บวก 10% นะครับก็คือสะท้อนเวทนั่นเองนะครับ M Attack บวก 5% นะครับผมแล้วก็ทุกๆการตีบวก1เนี่ยจะเพิ่ม M Attack อีก 1% นะครับแล้วก็เมื่อเราบวก15นะครับผมจะได้ลด Fix Cast 10% นะครับหลังจากตีบวกเป็นต้นไปทุกๆตีบวก1จะได้ MPEN 1% นะครับสูงสุดที่ 8% นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีก1โล่ที่สายเวททั้งหลายจับตาดูกันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือทุกคนใช้เป็น Sacrifice Book กันหมดนะครับแต่แพทหน้าเนี่ยโอลินเซิร์ฟเวอร์มีการบวก MPEN เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับโล่จานตัวนี้นั่นเองนะครับผมถัดไปนะครับผมก็เป็นอีกอันนึงเลยครับของสายเวทนะครับก็คือเจ้าตัว Sacrifice Book นั่นเองนะครับผมก็อัปเกรดเป็น Bow Convenience นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะบวก Depth 175นะครับ Int กับ Deck อย่างละ6นะครับ Max HP 2008นะครับผมเจาะเกราะเวทนะครับ 30% นะครับทุกๆ 1% ของเจาะเกราะเวทเนี่ยจะกลายเป็น M Attack
0.5 นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราจอกกอเวท100เราก็จะได้ Aim Attack 50อะไรประมาณนี้นะครับผมเมื่อบวก10นะครับผมแล้วก็Ignore เวทเนี่ยมากกว่า 60% นะครับผมจะได้ Aim Attack 3% นะครับเมื่อบวก15นะครับผมจะได้ Ignore เวทเพิ่มอีก 5% นะครับผมหลังจากบวก8นะครับทุกๆ1บวกจะได้ Ignore เวทอีก 2% สูงสุดเป็น 16% นะครับผมนะครับอันเนี้ยรวมๆนะครับผมจะได้เจาะขอเวทเท่าไหร่ครับตัวมันเนี่ยได้ 30% นะครับผมแล้วก็ตอนบวก15ได้อีก 5% นะครับเป็น 35% นะครับแล้วก็ได้จากความสามารถตอนทำม่วงอีก 16% เป็น 51% นะครับผมแค่โล่ม่วงชิ้นเดียวนะครับคือได้เจาะเกาะที่ค่อนข้างมหาศาลมากๆเลยนะครับผมเจ้าตัวนี้นะก็ลองเลือกใช้ดูแล้วกันนะครับผมว่าเพื่อนๆจะใช้ตัวไหนนะครับผมถัดไปนะครับผมก็จะเป็น Arcane Codex นั่นเองนะครับผม Arcane Codex นะครับก็จะบวก Depth 175นะครับ Int 12นะครับ Max HP 2008นะครับ SP Recovery 20นะครับ SP Cost of All Skill ลบ 12% ก็คือใช้สกิลแล้วประหยัด SP นั่นเองนะครับผมทุกๆตีบวก1นะครับผมก็จะใช้ SP น้อยลง 1% นะครับเมื่อบวก12นะครับ SP ของทุกสกิลเนี่ยจะลดลง 8% นะครับจะใช้น้อยลง 8% นะครับเมื่อบวก15นะครับ SP ของทุกสกิลจะใช้น้อยลงอีก 5% นะครับแล้วก็ลดคูลดาวน์ครับ 10% ด้วยนะครับนี่ก็น่าสนใจมากนะครับหลังจากบวก8นะครับทุกๆ1บวกนะครับจะลดแคสต์ดีเลย์เนี่ย 2% นะครับสูงสุดเป็น 16% นะครับซึ่งโล่ม่วงตัวนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเล่นกับสายไหนบ้างนะครับก็เป็นโล่ม่วงที่ทำให้เราประหยัด SP ได้แบบโคตรเยอะนะครับผมแล้วก็ลดคูลดาวน์ลดcast delay ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโล่ที่ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคครับถัดไปนะครับก็คือ telekinetic orb ม่วงนะครับหรือว่า contract orb นั่นเองนะครับผมตัวนี้จะเพิ่ม defense 175นะครับ int กับ agi อย่างละ6นะครับ max hp 2008นะครับ attack speed 10% นะครับทุกๆตีบวก1จะได้ attack speed 1% นะครับเมื่อบวก10นะครับได้ aim attack 5% นะครับเมื่อบวก15นะครับได้ aim attack 5% นะหลังจากตีบวก8นะครับทุกๆตีบวก1จะได้ MPEN 1% รวมสูงสุดเป็น 8% นั่นเองนะครับก็จะเป็นกำไรโล่ของSorcerer นะครับผมที่เล่นสายตีเร็วนั่นเองนะครับ Telekinetic Orb เนาะก็ใครที่เล่นซอก็ลองดูแล้วกันว่าจะใช้ตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันได้ความเร็วในการโจมตีที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้ MPEN ด้วยนะครับผมถัดไปนะครับผมก็คือโล่แมรี่ม่วงนะครับผม Virgin Radiance นั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะบวกเดฟ200นะครับเดฟกับอินอย่างละ6นะครับ Max HP 3000นะครับ Defense 40 M Dep 40นะครับ Max SP 300นะครับผม SP Recovery 10% นะครับ SP Recover 10นะครับผมเมื่อตีบวก5นะครับ Max SP บวก 5% นะครับเมื่อตีบวก10 Max SP บวกอีก 10% นะครับและเมื่อตีบวก15นะครับ Max SP เพิ่มอีก 10% นะครับแล้วก็ทุกๆ10แต้มของ MDEF เนี่ยจะเพิ่ม M Attack 1นะครับแล้วก็ทุกๆ20แต้มของ DEF เนี่ยจะเพิ่ม ATK 1นั่นเองนะครับผมหลังจากตีบวก8ทุกๆตีบวก1นะครับ Max SP บวก 2% ครับโอ้โหบอกเลยว่าโลนี้เนี่ยเหมาะสำหรับสายอาชูมากๆเลยนะครับผมก็ใครที่เล่นสายอาชูราก็จัดไปนะครับผมสำหรับโลม่วงตัวนี้นั่นเองนะครับถัดไปครับผมมือทองนะครับผมหรือว่า Golden Wrist นั่นเองนะครับผมตัวนี้จะบวก Defense 175ครับ Strength กับ AG อย่างละ6นะครับ Max HP 2008นะครับ Attack Speed 15% นะครับทุกๆตีบวก1นะครับ Attack Speed บวกอีก 1% ด้วยนะครับเมื่อสวมใส่โดยอาชีพ Swordman Merchant Supernovit นะครับทุกๆ 1% ของ Attack Speed เนี่ยจะกลายเป็น ATK 1นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเรา Attack Speed 480เราก็จะได้ATK อยู่ที่480เลยนะครับผมแล้วก็ดาบดาวตกเนี่ยมีโอกาสที่จะปล่อยดาวตกออกมาเพิ่มอีก 12% นะครับผมเมื่อตีบวก10นะครับผมการโจมตีระยะใกล้นะครับจะปล่อยสกิลโมเรลออกมานะครับซึ่งโมเรลเนี่ยก็คือจะเป็นการเพิ่ม Attack 10% เป็นเวลา5วินาทีนั่นเองนะครับผมเมื่อตีบวก15นะครับจะได้เพน 5% ด้วยนะครับเมื่อตีบวกหลังจากบวก8นะครับผมทุกๆ1บวกจะได้ ATK 2% นะครับรวมสูงสุดเป็น 16% นะฮะไนท์เอจิต้องมานะครับผมสำหรับโล่ม่วงตัวนี้นะครับ Golden Wish นั่นเองนะครับถัดไปครับผมเป็น Evil Bracer ม่วงหรือว่า Screw Bracer นั่นเองนะครับผมตัวนี้จะเพิ่ม Depth 175นะครับผมฟรี20นะครับ Strength 8นะครับ Max HP 2800นะครับผม Max SP 250นะครับเมื่อใช้สกิลเป้าหมายเดียวนะครับมีโอกาส 15% นะครับที่จะเพิ่ม
ดาเมจในครั้งถัดไป 100% เลยนะครับผมก็เหมือนกับมือมารทั่วไปนะครับบวก5นะครับผมจะได้ตีประชิด 5% นะครับบวก10จะได้ตีประชิดเพิ่มอีก 5% นะครับและบวก15จะได้เลื่อน 5% และตีประชิดอีก 15% นั่นเองนะครับหลังจากบวก8นะครับทุกๆ1บวกก็จะได้ตีประชิดเพิ่มอีกบวกละ 1% รวมสูงสุดเป็น 8% นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็รวมๆแล้วได้ตีประชิดเท่าไหร่เอ่ยนะครับ 5% 5% 5% ก็เป็น 15% นะครับแล้วก็ได้จากบวก8อีก 8% นะครับเอ้ยบวก15อีก 8% นะครับก็จะกลายเป็น 23% นั่นเองนะครับสำหรับสกูบาเซอร์นั่นเองนะครับถัดไปนะครับผมถุงมือปายาของเจเนติกนะครับแฟงทูธกันเล่นนะครับผมตัวนี้ดีเฟนซ์บวก180นะครับสเต็ง8เด็ก6นะครับผมแม็ก HP 2008นะครับ MDEP 10นะครับผม IAD ดาเมจเพิ่ม 5% นะครับผมแล้วก็สกิลปลาไข่ทั้งหลายเพิ่ม 15% Crazy Weed เพิ่มอีก 15% นะครับเมื่อบวก5นะครับผมสกิลปลาไข่ทั้งหลายเนี่ยบวก 15% นะครับผมเมื่อบวก10นะครับคาร์ดแคนนอนนะครับแล้วก็เคทีวีดเนี่ยดาเมจเพิ่มอีก 15% บวก8นะครับได้ ATK 5% นะครับบวก12ได้ Ignore Depth 5% นะครับเมื่อบวก15นะครับได้ Ignore Depth อีก 10% หลังจากบวก8เป็นต้นไปนะครับผมจะได้ Refire Damage Increase อีก 1% นะครับก็สูงสุดอยู่ที่ 8% นะครับก็เป็นถุงมือที่เหมาะกับเจเนติกสายปลายาสุดๆเลยนะครับผมแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าถุงมือตัวนี้จะดีกว่าหรือว่าสกูบาเซอร์ที่ผมพูดไปเมื่อกี้จะเวิร์กกว่านั่นเองนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองไปคิดกันดูแล้วกันนะครับผมถัดไปนะครับผมก็จะเป็น Helion Bracelet นะครับหรือว่า Nine Bracelet ม่วงนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมก็จะเพิ่ม Depth 175นะครับ Dex 12นะครับ Max HP 2008นะครับผมแล้วก็ดาเมจระยะไกลเพิ่ม 15% นะครับเมื่อตีบวก5นะครับ ATK บวก 4% นะครับเมื่อตีบวก10 ATK บวก 2% แล้วก็ดาเมจระยะไกลเพิ่มอีก 2% นะครับบวก15นะครับ ATK บวกอีก 2% นะครับและดาเมจระยะไกลเพิ่มอีก 4% นะครับหลังจากบวก8นะครับทุกๆ1บวกนะครับดาเมจระยะไกลจะเพิ่ม 1% สูงสุดอยู่ที่ 8% นั่นเองนะครับก็เหมาะสำหรับสายธนูแล้วก็บาดแดนอะไรพวกนี้นะครับผมถัดไปครับผมโรซ่าเบรสเลตม่วงนะครับผมเปลี่ยนเป็นโรสเชนนะครับผมตัวนี้จะเพิ่มเดฟ175นะครับสเต็ง12นะครับแม็ก HP 2008นะครับอิกนอร์เดฟ25นะครับ ATK 30นะครับเมื่อตีบวก8นะครับทุกๆ1อิกนอร์เดฟเนี่ยจะเพิ่ม ATK 0.5 นั่นเองนะครับผมแล้วก็เมื่อบวก12นะครับจะได้ ATK 3% นะครับผมแล้วก็เจาะเกราะอีก 2% ด้วยนะครับเมื่อตีบวก15นะครับผมเจาะเกราะได้ 8% นะครับผมแล้วก็หลังจากบวก8เป็นต้นไปทุกๆ1บวกเนี่ยจะได้เจาะเกราะ 2% สูงสุดเป็น 16% นะครับอันนี้ก็รวมๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราบวก15เนี่ยก็คืออันเดียวจะได้เจาะเกราะทั้งหมด 51% เลยนะครับผมมาถึงโล่ม่วงชิ้นสุดท้ายนะครับผมก็คือ Fintech Risk นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นโล่ของสายค่าหลบหลีกฟรีนั่นเองนะครับผมเพิ่มเดฟ175นะครับฟรี30Critical 20นะครับ Max HP 2008นะครับเมื่อสวมใส่โดย Swordman Thief Priest Merchant หรือ Supernovit นะครับทุกๆ10แต้มของฟรีเนี่ยจะบวก ATK 1นั่นเองนะครับเมื่อฟรีถึง400นะครับจะเพิ่มคี5แล้วก็ ATK 5% นะครับแล้วก็ฟรีถึง500จะเพิ่มคี5แล้วก็ ATK อีก 5% นะครับผมเมื่อบวก5นะครับผมทุกๆ10ฟรีเนี่ยจะบวก ATK 1นะครับเมื่อบวก10นะครับทุกๆ5ฟรีจะบวก ATK 1นะครับเมื่อบวก15นะครับจะได้ Attack 8% นะครับผมแล้วก็ทุกๆ5ฟรีจะได้ ATK 1นั่นเองนะครับผมแล้วก็หลังจากบวก8นะครับผมทุกๆ1บวกจะเพิ่มเพน 1% นะครับสูงสุดอยู่ที่ 8% นะครับก็เหมาะสำหรับสายที่เล่นสายหลบหลีกนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมโอเคฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโล่ม่วงนะครับผมถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรผิดๆถูกๆติดๆขัดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็พยายามทำข้อมูลมาให้แล้วเนาะนะยังไงถ้าเกิดว่าใครมีความเห็นยังไงว่าเอ้ยแพทหน้าเราใช้โล่นี้อะไรดีกว่านะครับก็สามารถมาแชร์ข้อมูลกันได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยเพื่อนๆจะได้มาอ่านกันแล้วก็แชร์ความเห็นกันนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดอยากให้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับ EP 7.0 เนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันแล้วกันครับคลิปหน้าอาจจะมีการรีวิวคลาส4ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยยังไงถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จาก Channel ของจุงโกะด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ